จ๊แปะอารมณ์สุดสนับสนุนโดย Agoda Canon Quality Expressสวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมจะไปเที่ยวโทโฮคุกันนะคะไปเมืองเซ็นไดค่ะแล้วก็ใช้บริการชินคันเซ็นด้วยนะคะซึ่งอยู่เนี้ยสะดวกสบายมากเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะพี่อ้อมมีตัวนี้นะคะ JR Rail Pass นะคะสำหรับ7วันนะคะสำหรับใครนะคะที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วอยากเดินทางหลายๆเมืองแล้วก็ซื้อตัวนี้นะคะ JR Rail Pass ซื้อได้ที่ไหนเอ่ยซื้อได้ที่ Quality Express ค่ะโทรตามเบอร์นี้เลยนะคะ1606ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่นี่เขาเด็ดจริงๆ Quality Express รายการเจแปนอร่อยสุดๆจะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกอาหารที่น่าสนใจทั่วประเทศญี่ปุ่นโดยมี2กูรูและ4รีพอร์เตอร์มาแนะนำความอร่อยสัมผัสความอร่อยที่ไม่ควรพลาดในแต่ละย่านของญี่ปุ่นกับรายการเจแปนอร่อยสุดรายการเจแปนอร่อยสุดๆวันนี้เราจะไปตามหาของอร่อยกันที่เซนไดไม่ว่าจะเป็นบนรถไฟฟ้าชินคันเซ็นตลาดสดช้อปปิ้งสตรีทและย่านสีสันยามค่ำคืนเราเดินทางจากโตเกียวไปเมืองเซนไดด้วยรถไฟชินคันเซ็นใช้เวลาเดินทางเพียง90นาทีเท่านั้นแล้วก็ต้องมาชิมลิ้นวัวย่างคราวนี้กูรูพี่ปูและกูรูพี่อ้อมก็เลยมีข้าวกล่องลิ้นวัวมาแนะนำของกูรูพี่อ้อมเป็นชุดลิ้นวัวย่างหอมกลิ่นถ่านรสชาติอร่อยมากส่วนของกูรูพี่ปูนั้นเป็นชุดเนื้อย่างและเนื้อสับใช้เวลาไม่นานก็เดินทางมาถึงเมืองเซนไดที่นี่อากาศดีมากๆเลยทีเดียวอุณหภูมิจะต่ำกว่าโตเกียวประมาณ 5-8 องศาเลยผมอยู่ที่เซนไดครับข้างหลังผมเป็นเซนไดสเตชันนะครับที่แรกที่เราจะไปก็คือตลาดสดตลาดอาซาอิจิใกล้กับสถานีเซนไดสามารถเดินได้เพียงแค่5นาทีเท่านั้นของสดเยอะมากค่ะแล้วก็ราคาถูกมากที่ตลาดจะมีทั้งของสดของแห้งผลไม้และอาหารทะเลต่างๆวางไว้อย่างเรียงรายมากมายเมื่อเดินเข้ามาในตลาดน้องอ้อมของเราก็เจอกับลูกพีชเลยขอช้อปกันสักหน่อยตอนนี้นะคะอ้อมอยู่ตลาดที่เซนไดค่ะมีผลไม้และของสดแล้วก็ปลาสดเยอะมากเลยนี่อ้อมซื้อลูกพีชมานะคะชอบกินมากที่แบบที่เนี่ยแบบลูกโตมากและกลิ่นหอมมากไปดูที่อื่นกันต่อค่ะว่ามีอะไรบ้างผลไม้ตามฤดูกาลนั้นก็ราคาย่อมเยาเชอร์รี่200เยนลูกพีช3ลูก300เยนเท่านั้นลูกพีชที่นี่ไม่น่าเชื่อเมื่อกี้เลยเมื่อกี้2ลูก300เยนอันนี้3ลูก300เยนค่ะลูกละ100เยนถูกมากถูกมากถูกมากอันนี้เป็นลูกพรามนะคะลูกใหญ่มากอาหารทะเลของที่นี่นั้นสดและถูกมากๆมีทั้งกั้งปลาโทโร่อุนิเต็มไปหมดโอ้กั้งถูกมากค่ะแล้วก็ตัวโตมากสองร้อยเยนเองอ่ะดูดิถูกมากที่นี่นั้นยังมีร้านอาหารที่สามารถนั่งทานได้เลยอีกด้วยแถมยังราคาถูกมากๆเริ่มต้นเพียง500เยนเท่านั้นThank you.
ลาดเสร็จก็มาต่อกันที่ช้อปปิ้งสตรีทอิจิบันโจซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งอันเรื่องชื่อของชาวเซนไดมาวันนี้นะคะเรามาเยี่ยมเมืองเซนไดกันเซนไดเราอยู่ที่ย่านโอคุบันโจนะคะก็เราเดินมาจากอิจิบันโจนะคะเขาบอกว่าย่านนี้นะคะเป็นย่านที่มีสีสันยามค่ำคืนแบบสนุกสนานมากเราเวลุ่นเดินชอบชิปกินคิวแบบใช่แล้วเดี๋ยววันนี้นะคะพี่จะพาไปกินลิ้นวัวที่ย่านเซนไดแต่ละของบอดของเราเออที่เรียกแล้วว่าทางไหนเด็ดประจำเดือนของ Starbucks ก็เลยขอแวะชิมสักหน่อยต้องไปชิมก่อนนะว่าเป็นไงบ้างไปชิมกันไหมชีสเค้กผมนะครับอร่อยมากๆค่ะตอนนี้นะคะอ้อมพี่โบและพี่ไอ้ก็อยู่กันที่ร้านยูบันโจเซนไดค่ะเจแปะอร่อยสุดสนับสนุนโดย Agoda Canon Quality Express ทั้ง3สาวน้องไอซ์น้องโบและน้องอ้อมอาสาพาไปชิมลิ้นวัวย่างขึ้นชื่อของเมืองเซนไดที่ร้านกิวตะโนะเซนไดเดี๋ยวตามไปชิมกันว่ารสชาติจะเด็ดกันแค่ไหนกิวตันโนเซนไดตั้งอยู่ที่ย่านโคคุบันโจห่างจากสถานีโคโตไดโคเอ็นเพียง300เมตรเท่านั้นค่ะตอนนี้นะคะอ้อมพี่โบและก็พี่ไอ้ก็อยู่กันที่ร้านกิวตันโนเซนไดค่ะใช่แล้วร้านนี้นะคะลิ้นวัวเขาดังมากๆเลยขนาดนักการเมืองดังๆเนาะยังต้องแนะนำร้านนี้เลยค่ะถ้าดังขนาดนี้มีเหรอเราจะพลาดเราต้องมานะคะที่ร้านนี้บอกเลยว่าร้านของร้านนี้นะคะเป็นลูกวัวแน่นิ่มแบบนี้แล้วก็เป็นร้านที่อยากให้รู้ว่ามาดูก็มาดูใกล้ๆเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุดยอดสุดยอดสุดยอดขนาดไหนดังขนาดที่ว่าทุกวันเนี่ยจะต้องรีเสิร์ฟโต๊ะไว้นะนั้นเลยสวีทชั่นกันหรือยังเราต้องไปแล้วสาวที่ของเราไปมาค่ะลิ้นวัวบอกเลยว่าที่นี่ที่เมืองนี้เซนไดเป็นสุดยอดของลิ้นวัวเพราะว่าวิธีการทำของเขาเนี่ยบอกเลยว่าพิเศษมากไม่เหมือนที่อื่นสุดยอดเลยเชียวต้องลิ้นวัวที่เซนไดพี่ไอซ์พี่โบร้านที่นี่นะคะไม่ใช่มีแค่ร้านเซนไดนะมีที่ชินจูกุด้วยที่ไหนนะชินจูกุชินจูกุก็มีเป็นย่านแหล่งช้อปปิ้งแหล่งทานอาหารยามค่ำคืนเลยที่ไหนแบบใช่ไปแล้วแล้วหิวหรือยังตอนนี้หิวแล้วสั่งเลยแล้วกันเนาะนี่นี่นี่ตัวนี้นะคะที่โบเลือกให้น้องอ้อมเลยจะเป็นแบบเซตนะคะก็จะมีซุปมีข้าวมาด้วยพร้อมกับลิ้นวัวนะคะแล้วก็ตัวนี้อีกตัวนึงเป็นลิ้นโดยเฉพาะเลย
แล้วก็อันสุดท้ายนี้พิเศษสุดพรีเมียมมากๆเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นติดมันเป็นลิ้นวัวที่ติดมันเออใครชอบใครชอบพี่แอนเออขอบคุณมากซูมีมาเซเซตลิ้นวัวย่างราคา 1,660 เยนลิ้นวัวย่างแบบอลาคาร์ทขนาด150กรัมราคา 1,710 เยนและเซตสุดท้ายก็คือเซตลิ้นวัวย่างแบบพรีเมียมราคา 2,600 เยนเหตุผลที่ทำให้ลิ้นวัวเซนไดมีชื่อเสียงที่ทุกคนจะต้องมาชิมก็คือสไตล์การหั่นของลิ้นวัวที่นี่จะหั่นแบบหนามากๆและการปรุงรสที่มีเอกลักษณ์โดยใช้เกลือและพริกไทยลิ้นวัวของทางร้านจะใช้เวลาหมักประมาณ3วันเพื่อให้ได้รสชาติที่ดียิ่งขึ้นถ่านที่ใช้ก็เป็นบินโชตันเวลาย่างลิ้นวัวก็จะได้ความหอมของถ่านซึ่งหาไม่ได้เมื่อใช้เตาไฟฟ้าลิ้นวัวย่างชิ้นใหญ่ๆหั่นแบบนั้นหนามีมันแทรกดูแล้วชวนหิวเอามากๆกลิ่นย่างหอมๆฟุ้งไปทั้งร้านสายเนื้อแบบน้องไอซ์อดใจกันไม่ไหวเลยทีเดียวย่างสังเกตดูว่าเวลาตอนย่างลิ้นวัวจะมีการเคาะชิ้นนิ้วเนื้อวัวอยู่ตลอดเวลาเคาะลงบนตะแกรงด้วยวิธีการทำแบบนี้เป็นการไล่เอาน้ำมันส่วนเกินออกเวลากินจะได้รสสัมผัสแบบพอดีผิวด้านนอกเริ่มเกรียมก็แสดงว่าสุกได้ที่แล้วก็เตรียมยกมาพักไว้เสร็จแล้วก็หั่นจัดใส่จานกลายเป็นชุดกิวตันเซตของน้องอ้อมน่ากินไหมเซตนี้ราคา 1,660 เยนเท่านั้นเจ๊แปะอร่อยสุดสนับสนุนโดย Agoda Canon Quality Express จาก
ากนั้นก็หั่นชิ้นลิ้นวัวหนาๆของน้องโบจานนี้ขนาด150กรัมราคาเพียง 1,710 เยนเท่านั้นเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วลิ้นวัวย่างของทั้งสองจานก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟโอ้โหสุดมากเลยบอกแล้วว่าถ้าไม่จองไม่ได้กินเมนูที่สั่งไปเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะเมนูแรกได้แล้วซุปกับข้าวมาแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนค่ะว่าบอกไม่ร้อนใช่ไหมยังไม่ได้กินใช่ไหมต้องซุปก่อนว่าหอมไหมไม่ได้หอมเลยหอมมากพี่บอกพี่ไงคะแต่ต้องสั่งนี้น้ำซุปที่เราเมื่อกี้หอมมากหอมไหมหอมมากอะไรอ่ะอันนี้นะคะเป็นซุปหางวัวค่ะแบบหอมมากคงจะแบบกลมกล่อมมากแล้วนี่เขาใส่แตงกวาด้วยส่วนน้องโบนั้นก็รีบคีบลิ้นวัวตามเข้ามาติดๆแค่นี้ก็ดูแล้วว่าอร่อยแค่ไหนมาต่อกันที่จานสุดท้ายจานเด็ดประจำร้านลิ้นวัวย่างแบบพรีเมียมของน้องไอซ์ลิ้นวัวสุดพิเศษและพรีเมียมของที่ร้านนี้ถ้าอยากกินแล้วก็จะต้องโทรสั่งล่วงหน้าเท่านั้นและเท่านั้นยังไม่พอวันหนึ่งจะเสิร์ฟเพียง5ที่เท่านั้นลองดูที่ความใหญ่หนาและก็ลายมันดูสิสุดยอดจริงๆลิ้นวัวจานนี้นอกจากจะมีความพิเศษแล้วลักษณะการย่างก็ต้องพิเศษตามขึ้นไปด้วยเพราะว่าเมื่อย่างไปสักพักก็ต้องเอามาหั่นให้ชิ้นเล็กลงจากนั้นก็ค่อยเอาไปย่างไฟต่อเพื่อเพิ่มความอร่อยให้มากขึ้นเมื่อดูว่าน่าจะอร่อยได้ที่แล้วก็จัดใส่จานเตรียมเสิร์ฟThank you.
ีเมียมที่หากินได้ที่นี่ที่เดียวแถมยังต้องโทรสั่งจองล่วงหน้าดูสิว่าน่ากินขนาดไหนบอกเลยว่าเมนูนี้ใช่ไหมที่พี่โบสั่งมาวันหนึ่งมีสั่งแค่ห้าจานเท่านั้นยอดไหมนอกจากมะคองมาจองว่าเราจะมากี่ที่แล้วกี่โต๊ะแล้วทุกท่านพอมาจองไม่ว่าจานก็จะสั่งเนี่ยจะกินจานนี้นะวันละห้าจานเท่านั้นนะคะแล้วมันก็อยู่ในท้องไอ้แล้วอย่าลืมร้านกิวตะเนาะเซนไดแต่น่ารักจำนวน2คู่มาแจกเพียงเพื่อนๆเข้าไปคอมเมนต์ใน Facebook รายการเจ๊แป้นอร่อยสุดๆเกี่ยวกับเมนูลิ้นวัวเซนไดผู้โชคดี2ท่านเตรียมตัวรับของรางวัลกันได้เลยคือมันเป็นถุงเท้าที่แบบโก่งแสงแล้วก็แบบลายน่ารักมุ้งมิ้งใครที่อยากได้นะคะง่ายมากแค่กดไลค์กดแชร์เพจของเรานะคะแล้วก็รูปหรือคลิปวิดีโอในเพจของเราเจ๊แป้นอร่อยสุดๆก็รับไปเลยถุงเท้าคู่นี้น่ารักมากคาวาอิมากคืออยากได้เองเลยอ่ะใครอยากได้อยากกินนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะเย้ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโตเกียวแล้วก็ชื่อเมืองไม่ไปแล้วเราอยู่ที่ย่านอิเคมุโคโรJPEG. Alone.